ชื่อสิริชัยศาสนลักกิจครับทำงานอยู่ที่บริษัทชัยคอนจำกัดเป็นธุรกิจครอบครัวผลิตเกี่ยวกับอุปกรณ์ในประตูและหน้าต่างอลูมิเนียมครับผมรู้จักกับคุณหมอกระแสผ่านทางลูกชายอาจารย์กระสมครับผมเป็นเพื่อนกับดร.กระสมตั้งแต่เด็กๆเรียนหนังสือที่เซนต์คาเบรียนแล้วก็เล่นฟุตบอลทีมโรงเรียนด้วยกันนะครับก็ไปนอนที่บ้านของคุณหมอกระแสที่หลังสวนก็เลยได้พบคุณหมอกระแสตอนที่ท่านเพิ่งกลับมาจากอเมริกาก็เลยพบปะท่านตอนที่ท่านเป็นรองผู้ว่าราชการกรุงเทพหรือเป็นผู้อำนวยการสาธารณสุขที่มหาวิทยาลัยมหิดลครับก็ตั้งแต่นั้นมาผมก็ได้พบปะหรือบางทีก็ได้ติดตามไปเป็นช่วยงานหมอกระแสตามที่ท่านได้มอบหมายให้ทำครับเพราะท่านบางทีผมไปพบท่านแล้วก็ไปเยี่ยมท่านแล้วก็ท่านก็มอบหมายงานให้ทำครับก็พบปะมาเรื่อยๆเป็นเวลานานมากแล้วครับคือก่อนที่ผมจะรู้จักอาจารย์กระสมเนี่ยนะฮะเพื่อนผมที่โรงเรียนเซนต์คาเบรียนเนี่ยผมมาสนิทกับอาจารย์กระสมตอนมัธยม 4-5-6 ฮะมัธยมปลายแต่จริงๆแล้วอาจารย์กระสมเข้าโรงเรียนเซนตอนม.1แต่ผมช่วงประมาณป.4 ป.5 2516 2519อะไรเนี่ยฮะน้องสาวและน้องชายของคุณพ่อผมเนี่ยคนน้องสาวเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์น้องชายพ่อผมเรียนมัธยม6ที่โรงเรียนโยธินบุรณะแล้วไปร่วมประท้วงอะที่ธรรมศาสตร์ก็เลยเกิดเหตุการณ์6ตุลาปี2519ช่วงนั้นเนี่ยผมก็ได้ติดตามการเมืองมาตั้งแต่เด็กๆเพราะผมมีการประชุมมีการพบปะกับนักกิจกรรมที่โรงงานบ้านผมเป็นโรงงานอยู่แถวนนทบุรีครับก็มีการมารวมตัวของเพื่อนๆของน้องสาวอาผมแล้วก็ทำให้ผมได้คุ้นเคยกับนักกิจกรรมและช่วงนั้นน้องสาวพ่อผมกับน้องชายเนี่ยได้หนีเข้าป่าและตอนนั้นผมก็เริ่มติดตามอ่านหนังสือการเมืองก็รู้ว่าปี2518คุณหมอกระแสก็ได้เป็นหัวหน้าพรรคพลังใหม่เป็นผู้นำอายุประมาณ 38-39 ฮะซึ่งเป็นพรรคที่คล้ายๆพรรคอนาคตใหม่หรือพรรคก้าวไกลณตอนนี้ที่สร้างปรากฏการณ์ให้กับการเมืองประเทศไทยก็มีการคาดหวังจากประชาชนหรือคาดหวังจากทางด้านให้พรรคพลังใหม่เนี่ยขึ้นมาเป็นรัฐบาลแต่หลังจากนั้นไม่นานเนี่ยก็โดนปราบปรามคุณหมอกระแสก็ต้องออกจากประเทศไทยไปอยู่ที่อเมริกาผมก็เลยรู้พอจะทราบประวัติเรื่องพวกนี้ก่อนที่รู้จักอาจารย์กระสมดังนั้นอาจารย์กระสมก็เลยไม่ค่อยได้ใกล้ชิดกับคุณพ่อคุณแม่ก็เล่นทำกิจกรรมเรียนหนังสืออยู่ที่เซนต์คาเวียนผมก็เลยมีพื้นฐานที่ศรัทธาคุณหมอกระแสที่ผ่านทางลูกที่ว่าการเสียสละในการทำงานเพื่อส่วนรวมหรืองานเพื่อประเทศชาติเนี่ยต้องยอมแม้กระทั่งบางทีครอบครัวตัวเองไม่เข้าใจเช่นลูกชายไม่เข้าใจเนี่ยก็ต้องออกไปนอกประเทศแล้วก็กลับมาในช่วงปีที่ผมไปเจออีกทีก็ประมาณ2528ได้ครับประมาณ2527-28ซึ่งผมก็เกิดการเรียนรู้เริ่มต้นจากตรงนั้นขึ้นมาก่อนในภาวะที่ว่าการจะเป็นผู้นำทางด้านสังคมหรือผู้นำทางด้านพรรคการเมืองต้องเสียสละแม้ความสุขหรือว่าเสียสละแม้ทั้งความอบอุ่นในครอบครัวเพื่อทำงานให้แก่ประเทศชาติอะไรเงี้ยครับคือเรื่องภาวะผู้นำทางด้านการศึกษาเนี่ยผมได้ไปหาเยี่ยมหมอไปหาหมอกระแสหรือไปหาอาจารย์กระสมที่จังหวัดขอนแก่นอำเภอเมืองพลนะฮะจุดเริ่มต้นคือผมได้ไปที่โรงเรียนเทค
เทคโนโลยีพลพานิชการที่ท่านก่อตั้งกับอาจารย์หมอคุณหมอเพ็ญแขซึ่งเป็นภรรยาท่านนะผมก็เลยได้ไปเห็นการที่ท่านในอำเภอเมืองพลเป็นอำเภอเล็กอำเภอหนึ่งในจังหวัดขอนแก่นก่อนที่ท่านจะมาเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยหรือมาเป็นรัฐมนตรีทบวงมหาวิทยาลัยอะไรเนี่ยนะฮะก็ได้เห็นท่านทำงานจากพื้นฐานนะฮะจากโรงเรียนในอำเภอแล้วก็ก่อตั้งวิทยาลัยบัณฑิตเอเชียในอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นก็เห็นภาวะที่ท่านจะพัฒนาให้ชนบทเนี่ยมีการศึกษาที่เท่าเทียมหรือมีการศึกษาที่ทั่วถึงเท่าๆกับในอำเภอเมืองหรือในศูนย์กลางของประเทศในกรุงเทพนี่ฮะก็ศรัทธาที่ท่านเริ่มต้นสิ่งนี้นานมากแล้ว 30-40 ปีแล้วผมว่าก็ศรัทธาภาวะที่ท่านและหลังจากนั้นท่านก็ได้มาเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยแล้วก็จนมาถึงวันนี้ฮะที่ผมได้มาเยี่ยมท่านที่ท่านเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกริกก็เมื่อแม้กระทั่งอายุท่านจะ90อีกไม่กี่วันเนี้ยท่านก็ยังเสียสละความสุขส่วนตัวยังมาทำงานในให้กับการศึกษากับคนที่สนใจแล้วก็เปิดคอร์สการเรียนหลักสูตรนานาชาติให้นักศึกษาจากประเทศจีนเนี่ยเข้ามาศึกษาในประเทศไทยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมมากเป็นคนอบอ้อมอารีครับเป็นคนที่สุภาพพูดจาสุภาพมากนะฮะแล้วก็มีให้คำแนะนำเปรียบเหมือนเป็นครูโดยธรรมชาติเป็นครูอาจารย์นะฮะการเป็นทั้งนักพูดและนักฟังที่ดีที่ผมเรียนรู้จากท่านมากๆคือได้ข้อคิดได้ข้อแนะนำในการดำเนินชีวิตในการพัฒนาตัวเองหลายสิ่งหลายอย่างตั้งแต่เด็กๆจนถึงปัจจุบันเนี่ยฮะคือการที่ท่านจะพูดอะไรที่จะแนะนำหรือสั่งสอนอะไรสักอย่างเนี่ยท่านผ่านการคุ้นคิดผ่านการฟังแล้วก็เป็นนักฟังที่แบบว่าเป็นนักฟังที่ดีมากๆและการสรุปและการพูดเพื่อให้ผมได้เข้าใจในสิ่งที่ลึกซึ้งซับซ้อนให้เป็นเรื่องง่ายๆนะท่านมีอุปนิสัยที่เป็นผู้ให้ครับเป็นเหมือนครูอาจารย์ตลอดเวลาและเป็นผู้นำให้กับส่วนรวมให้กับสังคมอะมีภาวะที่คิดถึงส่วนรวมคิดถึงผู้อื่นก่อนที่จะคิดถึงตัวเองครับผมเห็นว่าการที่ท่านเป็นผู้ให้เป็นครูอาจารย์แล้วทำเพื่อส่วนรวมมาตลอดชีวิตเนี่ยกุศลการกระทำกุศลกรรมอันนี้ฮะเลยทำให้ท่านมีความแข็งแรงต่างจากคนปกติทั่วไปที่อายุเกิน 70-80 เนี่ยก็จะมีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยหรือสังขารเสื่อมถอยไปตามกาลเวลาแต่ท่านยังกระฉับกระเฉงแม้กระทั่งวันนี้ที่ผมได้มาพบท่านเนี่ยรู้สึกว่าท่านมีความกระฉับกระเฉงมีความกระตือรือร้นไม่ต่างจากสิ่งที่ผมเคยพบท่านมาท่านยังมีวิสัยทัศน์หรือมีความคิดในอนาคตมุมมองหลายๆอย่างที่แนะนำให้เข้าใจการจะเปลี่ยนแปลงไปของสังคมในอนาคตเสียด้วยซ้ำทั้งที่ท่านอายุมากแล้วแต่ท่านยังมีมุมมองที่ทันสมัยและตามโรคตามเหตุการณ์ได้ทันและสุขภาพการดูแลสุขภาพร่างกายของท่านนี่ต้องถือว่ายอดเยี่ยมมากครับครับถ้าฝากถึงเยาวชนรุ่นใหม่ในการนำที่ดูจากตัวอย่างของคุณหมอกระแสหรือผมนับถือเหมือนกับคุณพ่อคนหนึ่งเนี่ยนะฮะผมคิดว่าความอดทนครับการที่ท่านทำอะไรเนี่ยแล้วไม่คิดหวังผลในระยะสั้นแต่ทำแล้วค่อยๆทำจนสำเร็จบางอย่างเวลาผมเห็นท่านเนี่ยไม่สำเร็จดังที่ตั้งใจเช่นการแพ้เลือกตั้งในกทม.หรือที่อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นท่านก็
ยังยอมรับผลของการเลือกตั้งนั้นอย่างสง่างามและก็ไม่มีการเหมือนกับทะเลาะเบาะแว้งหรือมีการฟ้องร้องหรืออะไรฮะสิ่งพวกนี้ผมก็ได้เรียนรู้ผู้แพ้ในภาวะที่สง่างามแล้วก็ยอมรับความจริงแล้วก็เข้าใจสังคมแล้วก็ดำรงมากับการที่ทั้งสำเร็จและไม่สำเร็จในชีวิตหลายๆอย่างจนมีความเป็นผู้นำอย่างสง่างามในอายุ90นะถึงวันนี้ที่เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกิ่งเนี่ยความอดทนความเข้มแข็งความต่อสู้กับปัญหารอบด้านที่ตัวเองได้ประสบมาจนเป็นหลักให้กับคนรุ่นหลังเนี่ยฮะได้เรียนรู้ฮะผมคิดว่านี้เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องเรียนรู้จากท่านนะครับผมก็อยากให้คุณพ่อหรือคุณหมอกระแสเนี่ยมีอายุมั่นขวัญยืนเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยเกิกแล้วก็ครอบครัวอาจารย์กระสมแล้วก็น้องสาวอาจารย์กระสมกสมาชนะวงแล้วก็หลานๆนะฮะเจมเจเป็นมิ่งขวัญเป็นหลักให้กับครอบครัวแล้วก็สังคมตลอดไปครับ